จากกรณีที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นำสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษที่273/2565เห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาในคดีดังกล่าวจำนวน8รายจำนวน42แฟ้ม 18,450 แผ่นพร้อมตัวผู้ต้องหาไปส่งมอบแก่พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนร่วมกันช่อโกงประชาชนและร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนพ.ศ.2527 มาตรา4 มาตรา 5 มาตรา 12 และมาตรา 15ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา343และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ.2550 มาตรา3 มาตรา 14และเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาในคดีเดียวกันจำนวน8รายล่าสุดเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พันตำรวจตรีสุริยะสิงหกมลรักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยว่าพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้มีการสั่งฟ้องบุคคลจำนวน8รายจากทั้งหมด16รายโดย2ในนี้มีชื่อของศิลปินชื่อดังนางสาวสุธีวรรณกุญชรหรือว่าใบเตยและนายพัฒนพลกุญชรหรือว่าดีเจแมนพร้อมผู้ต้องหาอีก6รายส่งสำนวนคดีไปที่สำนักงานอัยการสูงสุดเพราะหลังจากที่ DSI มีการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานแล้วพนักงานสอบสวนในคดีดังกล่าวเห็นว่าดีเจแมนและใบเตยรวมถึงผู้ต้องหาอีก6คนมีเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงไปถึงเครือข่ายของกลุ่ม Forex 3D อย่างชัดเจนอีกทั้งยังไม่สามารถชี้แจงเรื่องทรัพย์สินและเส้นทางการเงินต่างๆได้จึงมีความเห็นให้ส่งตัวผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมสำนวนคดีให้กับอัยการเพื่อรอการพิจารณาว่าจะมีความเห็นสั่งฟ้องต่อศาลในขั้นตอนต่อไปหรือไม่ซึ่งภายหลังมีข่าวสั่งฟ้องสาวใบเตยก็มีการออกมาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโดยเธอได้มีการโพสต์ภาพฉลองต้อนรับวาเลนไทน์อวดลุคสดแซ่บสีแดงแบบตะโกนขณะกำลังถือลูกโป่งหัวใจสีแดงรวมถึงอวดดอกไม้ช่อโตสีขาวพร้อมกับหน้าลูกสาวสุดที่รักโดยเล่าถึงช่วงเวลาดีๆไว้ในแคปชั่นว่าปีนี้ได้กุหลาบขาวสวยเหลือเกินค่ะขอบคุณนะคะมีเด็กอยากหม่ำเค้กตลอดเวจ้าส่วนทางด้านของ DJ Man ได้ออกมาโพสต์ล่าสุดคือเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นภาพของลูกสาวกับลูกโป่งสวยๆ สีแดงทั้งนี้แมนใบเตยยังคงไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆเกี่ยวกับคดีดังกล่าวสำหรับสำนวนที่พนักงานสอบสวน DSI ยื่นส่งอัยการคดีพิเศษวันนี้เป็นสำนวนชุดใบเตยสุธีวรรณกุญชรและ DJ Man พัฒนพลมินทขินและพวกที่เป็นชาวสิงคโปร์โดยอัยการคดีพิเศษนัดฟังคำสั่งว่าจะฟ้องหรือไม่ครั้งแรก16มีนาคมนี้สำหรับรายชื่อ16รายคดี Forex 3D ประกอบด้วย1นายพัฒนพลมินทขินสกุลเดิมคือกุญชรณอยุธยาหรือว่าดีเจแมน2นางสาวสุธีวรรณกุญชรหรือใบเตย3นายประภพกลประณีต4นางพรหมพรกลประณีต5นายชัดชัยหรือเสือคชทิน6ธีรพัศกรหรือมาร์คกิมวังตะโก7สุธิดาคุณโน8อยุวัฒน์ชัยเมธนากุล9กัลยาดงแก้วมณี10สัสิมาศรีรุ่นหรือพานิสิทธิ์11อัฐพลคำมีสว่าง12สุรนาถนาคมุสิก13ไพศาลเจริญเจริญพันธ์14ปิยวัฒน์ปฐมวานิช15เอ็ดดี้โพกาลีชาวฮังการีและ16ดาลินชัยหยงหุยชาวสิงคโปร์ไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ